จากสุดข้อที่1เป็นเรื่องของไม่มีคู่แล้วดีแล้วใช่ไหมครับผมตานี้แหละเป็นเรื่องมีคู่บ้างแหละมาสุดข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์วิวาสายฟ้าลับพี่แจ็คตอบเสร็จแล้วนะครับตอบว่าราศีธนูมีธนูมีหมายยังมีหมายยังมีแล้วครับมีแล้วเรียบร้อยธันวานู่นนะครับธันวาไม่แลบเท่าไหร่เขาธันวาตอบมาเออแล้วเขาจะมาแลบทำไมอ่ะเลื่อนครับพี่แจ็คตอบว่าราศีมังกรผมก็อยากตอบถูกทำไมฮะเพชรจ้าพูดจากพี่เพชรแล้วเนี่ยทำไมอาจจะลื่นได้บางอย่างอาจจะลื่นฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บไปทางสถานที่อื่นหรือเปล่าทุกวันนี้ผมได้จับแค่นิ้วก้อยเท่านั้นเองนะเพราะรู้จักคนอื่นไม่น่าใช่อย่างพี่ต้นหอมตัดไปแล้วอย่างพี่ตู่ก็บอกประกาศไปแล้วอย่างพี่บอยก็น่าจะซุกไว้นานไม่มีทางจะมาซุกไว้ตอนนี้พี่เพชรจ้าเนี่ยผมเห็นทุกครั้งคือในการโพสต์ดูตาม IG ของที่ติดตามครับผมคือรู้ว่ารักสวีทโรแมนต์เขากลัวเมียหวานแหววอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างบางทีไม่ต้องมีลื่นไหลปุ๊บอยากแย้งแต่จะขาดแต่กลัวว่าแฟนที่ดูอยู่ทางบ้านจะตัดหัวผมเนี่ยสิแล้วแป๊บผมไม่แน่นอนแล้วจะตอบตัวเองล่ะตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่บอยค่ะทำไมซุกซุกเอาไว้อย่างนี้วันหนึ่งนะเขายื่นข้อแม้ยื่นแบบว่าแต่ได้แล้วคำขาดถ้าไม่แต่งกับกูจะไปกับคนอื่นแล้วอ้าวลิงอย่าพูดอย่างนี้สิใจเสียเลยนะเพราะว่าซุกไว้นานนะผูกพันแล้วไงรักกันจนกลมเกลียวแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะพวกเราเคยเห็นหน้าแฟนเขาบ้างไหมดูเคยไอ้พวกซุกกิ้งนะซุกกิ้งไอ้พวกซุกกิ้งน้องเก๋น้องเก๋ตอนแรกลังเลจะตอบบอยระหว่างบอยกับจะเลือกคนนี้ดีกว่าอ่ะงั้นเปลี่ยนเป็นคนนี้บอยไม่ใช่แน่นอนราศีมังกรเพชรจ้าเขาคิดเรื่องคิดเหมือนกับพี่ท็อปเลยค่ะคือคนที่แบบว่ามันดูไม่มีเรื่องมีราวด้านนี้ไม่คือคนที่เงียบๆเนี่ยพวกเนี้ยฟาดเรียบนะคะเห็นเงียบๆฟาดเรียบแล้วก็คิดว่าบอยคงอาจจะแบบชัวร์ๆแล้วหรือเปล่าก็ได้เปิดตัวอะไรเงี้ยแต่เผอิญเมื่อกี้ราศีแฟนเขาไงอยู่ในราศีเดียวกับต้นหอมก็เลยแบบว่าเหมือนกันก็เลยควรไม่ใช่มั้งแล้วก็เลยเห็นว่าผลิตภัณฑ์เขาก็ดีมากป๊อปอัพอะไรเงี้ยมาป๊อปกันเองอ๋อพี่จ้าตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่บอยไม่ตอบตัวเองไม่ตอบตัวเองพี่ให้ป๊อปอัพบอยไปครับถ้าทานจะโหมหนักแน่นอนช่วงนี้แต่คุณเพชรจ้าไม่ควรพูดอย่างนี้เพราะว่าเผื่อแฟนเขาดูอยู่นะเผื่อแฟนคุณบอยดูอยู่เพราะว่าป๊อปอัพไม่รู้เขาใช้กับแฟนเขาหรือเปล่าจบดีเจภูมิตอบว่าราศีมังกรเพชรจ้าครับมังกรเพชรจ้าเพื่อนเขายังตอบเขาอ่ะผมเชื่อแล้วผมว่าคนอย่างมันเสือยังไงก็ต้องเป็นเสือนะครับครับผมใช่สายฟ้าแลบแน่นอนแต่กับแฟนเขาหรือเปล่าผมไม่ขอระบุครับพูดเลยนะฮะเอามามัดหมี่ตอนนี้เหมือนมีบอยกับเพชรจ้าสองคนกำลังสูสีอ่ะประมาณนี้แหละมัดหมี่ค่ะมัดหมี่ตอบว่าราศีกรกฎค่ะบอยคบอยู่หลายปีเหมือนกันใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วล่ะค่ะถึงเวลาแล้วพี่บอยนะครับน้องโก้ครับพี่โก้น้องโก้ตอบว่าราศีกรกฎค่ะโอ้ยโอ้ยอะไรก็ลังเลทำไมเหมือนกันลังเลระหว่างพี่เพชรจ้าอ่ะแล้วมันไม่เป็นเพชรจ้าล่ะเพราะว่าพี่ภูมิตอบไปแล้วแล้วพี่ภูมิได้ถงไปแล้วไม่อยากตามอันนี้เล่นเกมเล่นเกมมาแนวเกมแต่ว่าพี่บอยก็รู้สึกว่ามีโอกาสเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือพี่บอยมีโอกาสที่จะทำเขาท้องหรือมีโอกาสที่จะประกาศสายฟ้าแลบเหมือนที่เขาถามเพราะว่าพี่บอยก็ทำงานเยอะช่วงนี้อาจจะแบบเก็บเงินแล้วก็รอประกาศปุ๊บปั๊บทีเดียวแต่งงานเลยผู้หญิงเขาจะรู้ไหมว่าบอยอ่ะเอากระสุนจริงไปยิงเป้าปลอมซะเยอะแล้วไอ้เนี่ยอาจจะไปขยี้ทำไมอีกครับผมน้องแพทย์ตอบว่าราศีมังกรเพชรจ้าพี่แพทย์ตอบไล่แพ้ใช่ตูจากสภาพไงคะสภาพพี่เป็นยังไงแพทย์สภาพพี่เป็นยังไงผู้ชายหน้าตาดีอย่างพี่ดูดีนะเดินแต่เดินดีเจ้าชู้นิดครับผมแต่รักเมียมากก็อาจจะถึงจุดหนึ่งที่แบบไม่ได้นะเขาต้องถึงจุดหนึ่งอยู่แล้วครับคุณแพทย์พูดอะไรเป็นรู้ไหมถึงว่าจุดหนึ่งที่ผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่า
เฮ้ยไม่ได้แล้วต้องแต่งร่างนี้มันต้องดูว่าเรามีค่ามากกว่านั้นแล้วอาจจะยื่นคำขาดไปบ้านเสร็จปุ๊บแต่งปั๊บเสร็จแล้วพี่ตู่ค่ะพี่ตู่ตอบว่าราศีมังกรตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วตอบเพราะว่าได้กินป๊อปอัพเขาเหรอไม่ครับเขาให้มายังไม่เคยลองกินเลยคุณลองยังวางอยู่คุณลองซะทำไมฮะถ้าอยากมีลูกกินเลยนะกินเลยยังไม่กินไงต้องกินนะนี่เขากินยาแก้เขากินป๊อปดาวเพราะเขาป๊อปอัพต้องลดลงเหรอใช่ครับแต่ยังไม่มีขายป๊อปดาวยังไม่มีขายเฮ้ยยาลดลงไม่ต้องคิดหรอกอย่าลดไปกว่านี้เลยไม่ครับมาถ้าทอมตามพร้อมเลือกคนที่ด้วยวัยแล้วน่าจะครับถึงเวลาละก็เลยตอบว่าราศีมีนค่ะพี่ทอมดารณีอะไรต้นหอมคะมึงตอบไม่เอาค่าชุดเลยเหรอคะตอบทิ้งตอบกว้างไม่เอาต้นทุนเลยเหรอคะคุณเขาคืออะไรครับว่าไอ้แพทเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแล้วนะคือสมองเขาก็ไม่ค่อยดีแล้วเราไม่แย่กว่าไอ้แพทอีกหรอเดี๋ยวหวังอะไรไม่ได้เลยนี่ไงบอกแล้วอย่าถักเปียที่หัวมันดึงมากมันดึงสมองมันดึงดึงขึ้นไปตึงคิ้วดะคิ้วขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่ะทอมไม่แต่งแล้วหรอไม่แต่งแล้วอ่ะเดี๋ยวจะแต่งเขาอยู่ไม่กี่ปีแล้วจะแต่งอะไรล่ะแต่งฟ้าแลบคือแต่งปุ๊บฟ้าผ่ามีคนตอบระหว่างพี่บอยกับพี่เพชรจ้าเยอะมากส่วนตัวพี่บอยเองตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่เป๊กไอ้เนี่ยมีเกณฑ์ชี้ว่าอะไรมารู้อะไรมาคือจากลักษณะเล่าให้ดีเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องของแกด้วยในนี้นี่เหมือนลูกไก่เดี๋ยวเป๊กพี่มีของเราเยอะกว่านะเขาก็รักกันมาสักพักนึงมาแล้วจริงๆแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมนะฮะแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยคือต้องพี่เป๊กเขาแบบต้องกำไว้ในมือแล้วแหละสักเร็วๆเนี่ยเขาต้องทวงถามละครับอาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์วิวาสายฟ้าแลบคือราศีมันไอ้แจ็คแจ็ค